นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศักดิ์สยามมั่นใจในเรื่องการแจงประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเนื่องจากว่าทำงานตามขั้นตอนทั้งหมดบอกยังคงมีเวลาในการเตรียมข้อมูลนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าพร้อมชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปรายโดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการไปแล้วทางนี้ยืนยันว่าหลักการการทำงานของตนเองนั้นจะยึดระเบียบกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้วขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมก็รับทราบการปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอดจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยมีการสรุปผลงานทั้งหมดไว้หมดแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างทั้งนี้จะต้องดูรายละเอียดประเด็นการยื่นอภิปรายของฝ่ายค้านส่วนหากมีการอภิปรายนอกประเด็นนั้นนายศักดิ์สยามก็ระบุว่าไม่ต้องการให้เสียเวลาการประชุมรัฐสภาหากต้องพูดอะไรนอกประเด็นพร้อมต้องดูประเด็นในการอภิปรายอีกครั้งอีกทั้งยังพอมีเวลาในการเตรียมข้อมูลในการชี้แจงตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตนเองไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนากับวิปรัฐบาลแต่ก็มีการส่งผู้แทนมาซึ่งก็ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายในส่วนของวิปรัฐบาลแล้วแต่ทางนี้ก็ต้องดูในส่วนของผู้ยื่นอภิปรายมากกว่าว่าจะพุ่งเป้าในประเด็นใดบ้างเพราะขณะนี้ตนเองก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายในประเด็นใดนะคะจึงยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้และขอให้รอดูการประชุมรัฐสภาในวันที่16-19 กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนจะมีการปรับครม.หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายศักดิ์สยามก็บอกว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยค่ะที่จะเป็นผู้พิจารณาขณะที่ฝ่ายของก้าวไกลเองก็อุบรายชื่อของผู้อภิปรายนะคะบอกว่ากังวลจะโดนข่มขู่และกดดันจากฝ่ายตรงข้ามนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีพรรคร่วมรัฐบาลตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้สื่อโซเชียลมีเดียประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลโดยบอกว่าส่วนตัวมองว่าเป็นการออกมาข่มขู่ของทางรัฐบาลซะมากกว่าและก็ไม่มีความหนักใจแต่อย่างใดที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลมีขบวนการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งวอร์รูมทั้งในและนอกสภาการประชุมเตรียมพร้อมหรือแม้แต่การขู่ฟ้องกลับหลังการอภิปรายซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความกลัวข้อมูลการอภิปรายของทางพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นทางนี้มาถามถึงเนื้อหาการอภิปรายรัฐมนตรีของแต่ละคนนายณัชชาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ทางพรรคเตรียมข้อมูลแบ่งประเด็นให้ผู้อภิปรายเรียบร้อยแล้วส่วนใครจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหนประเด็นอะไรยังไม่ขอบอกนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะมีการข่มขู่หรือกดดันผู้อภิปรายค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกอากาศอุ่นขึ้นนะคะส่วนภาคใต้และกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนเล็กน้อยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาค่ะ 1-3 องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายในการผ่านหมอกที่หนาเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลงไปค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้กรุงเทพปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะ 1-2 องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN